หูมีตัดภาพไปแล้วใช่ไหมถ่ายมุมนู้นยังถ่ายมุมนู้นว่างเลยการเขื่อนกั้นเป็นความยาวจะเป็นความยาวก็ประมาณ300เมตรแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นยังไงตอนไหนเกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาประมาณ17:30 น.เมื่อวานเมื่อวานครับแล้ววันนี้สุดหนักกว่าเดิมยังไงครับก็ลงไปเรื่อยๆครับคือมันเลยช่วงที่มันสไลด์เนี่ยพวกเหล็กพวกหินเนี่ยมันจะดึงเป็นลงมันก็เลยลงไปเมื่อเช้าเมื่อคืนเนี่ยช่วงเนี้ยยังไม่ดินยังไม่เล้าเลยพอช่วงเช้ามาก็เล้ามาเรื่อยๆมันค่อยๆซุดลงครับแล้วตอนนี้เราแก้ไขเบื้องต้นยังไงบ้างครับหน่วยงานแก้ไปหน่วยงานเลยป้องกันภัยก็ยังเลยนั่นเองขั้นตอนดำเนินการท่านก็ประสานงานกับบริษัทที่เกี่ยวข้องออกมาดูมันยังอยู่ในประกันไหมอยู่ครับสาเหตุคาดว่าเกิดจากอะไรเกิดจากระดับน้ำลดระดับน้ำลดเลยมันก็ไปน้ำย่ารุ่นหรอแม่ดินมันมีช่วงตรงที่ทำที่สไลด์เนี่ยมันเป็นถนนแล้วมันสไลด์มาก่อนก็มันไม่มีเสาเข็มไม่มีอะไรดันเนี่ยมันก็ลงเพราะเขาไอ้บดอัดเฉยๆไม่มีเสาเข็มครับมีเสาเข็มไม่ดันฝนไม่ก็คงจะรับน้ำหนักไม่ไหวประกอบกับมีรถบรรทุกอะไรวิ่งตลอดมันก็เกิดสั่นสะเทือนครับมันก็สะสมเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็เอาไม่อยู่เลยสไลด์ลง